กรรมบันดาลตอนพ่อผิดไปแล้วสำหรับท่านผู้ฟังที่ผ่านพ้นช่วงชีวิตแห่งวัยรุ่นหรือที่ใครลหลายๆคนเรียกชีวิตช่วงนั้นว่าวัยอันตรายหากท่านผ่านมันมาได้โดยไม่มีบาดแผลงกรรมก็นว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุญรักษา เพราะว่าในช่วงชีวิตแห่งวัยอันตรายนั้นมันเป็นห้องเวรแรงพายุบุกแคมร้อนแรงด้วยเลือดหนุ่มสาวการกระทำที่บ้าระห่ำและหามสุดหลุดโลกจึงมักมีเห็นหากจะว่าเป็นเรื่องธรรมดามันก็เป็นธรรมดาแห่งวัยแต่ในความไม่ธรรมดามันอาจจะนำมาซึ่งความผิดพลาดของจังหวะการก้าวย่างชีวิตและความผิดนั้นมันอาจกลายมาเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในเวลาต่อมาดังเรื่องราวของชายผู้นี้ ดึกมากแล้วแต่เด็กหนุ่มหน้าตาดีไว้ยสปปีอย่างอาคมกลับรู้สึกคึกคักเพราะเวลาที่เราโอกาสเหมาะสมกำลังมาถึงยิ่งปลอดยิ่งเปล่วเท่าไรก็ยิ่งดีเท่านั้นอาคมมาคนเดียวเขาไม่ต้องการเพื่อนและไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าเขามาบริเวณนี้เพื่ออะไรมีเขาเท่านั้นที่รู้และคิดว่านี่คือการทำงาน งานที่จะได้มาซึ่งเงินทองสิ่งของมีค่าอื่นๆอาคมเริ่มทำแบบนี้มาตั้งแต่อายุ17พ่อแม่ญาติพี่น้องไม่รู้เลยว่าเขาทำงานแบบนี้ทุกคนรู้เพียงว่าเขามีฐานะดีขึ้นเกินวัยข่าวของเครื่องใช้ราคาแพงมีปัญญาซื้อหาโทรศัพท์มือถือเครื่องเสียงหรือแม้แต่รถซึ่งตอนนี้เขาถอยรถจนมินิมือสองออกมาขับโชว์สาวๆ เองเป็นลักขโมยใครเข้ามาหรือเปล่าวะหรือว่าไปค้ายาแม่ถามด้วยความห่วงใจแต่อาคมก็ยืนยันหนักแน่นว่าเขาไม่ทำเรื่องแบบนั้นเด็ดขาดเสพหรือขายไม่ยุ่งเกี่ยวโทแม่เงินเดือนผมเองเท่าแกเขาจ้างขนของเวลากลางคืนพวกกระสอบเสื้อผ้าเก่าผมทำคนเดียวรายได้มันก็เลยดีเอาเถอะแกจะทำงานอะไรแบบไหนแม่ไม่ห้ามหรอก ในเมื่อเรียนก็ไม่อยากจะเรียนแต่แม่ขออย่างหนึ่งนะอย่าทำชั่วเลยลูลกสมัยนี้บาปบ,บุญมันเร็วใครทำอะไรเอาไว้เห็นทันตาเหมือนรกสวรรค์ท่านมีคอมพิวเตอร์ออนไลน์หรืออะไรเน็ตๆนะแม่ก็ทันสมัยเหมือนกันนะเนี่ยรู้ดีว่าคอมพิวเตอร์ออนไลน์มันคืออะไรแล้วที่แม่ว่าเน็ตๆนะ็นะเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตแม่เออเออแม่ก็จำมาจากทีวีนั่นแหละจำไว้ล่ะอย่าทำกรรมชั่ว เพราะมันจะตามทันเร็วผมจะเชื่อแม่ครับอาคมรับปากแม่หนักแน่นฉันผู้เป็นแม่ก็มัน่นใจเหลือเกินว่าลูกชายคนนี้จะไม่มีวันทำสิ่งชั่วร้ายใดๆด้วยว่าอบรมสั่งสอนดีมาอย่างสม่ำเสมอมนุษย์เรานั้นดีชั่วอยู่ที่สำนึกอันเป็นจิตใต้สำนึกซึ่งผู้อื่นมิอาจจะล่วงรู้และไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยคำสอนใดๆได้ไดไดไง่าย เว้นแต่วันใดวันหนึ่งสำนึกเหล่านั้นถูกสะท้อนด้วยสำนึกเดิมที่มีออกมาจากตัวตนของเขาเงียบสง,งบลมพัดมาบางเบาถนนสายนั้นใยายามข้าคืนโดยเฉพาะช่วงดึกๆอย่างนี้รถที่สัญจรไปมาไม่ค่อยจะมากและแล้วอาคมก็ไหวตัวเมื่อแสงไฟนะรถสาสตร์เป็นทางมาแต่ไกลเขาขยับวัตถุข,ขนาดพอเหมาะมือกระชับเมื่อรถคันนั้นเล่นมาได้ระย,ยะ เขาเก็ปาก้อนหินขนาดเหมาะมือนั้นออกไปหวังความแม่นยำมากกว่าที่จะใช้แรงอาคมรู้ว่ารถที่วิ่งมาด้วยความเร็วนั้นจะช่วยทำให้แรงประทะมากขึ้นโดยอัตโนมัติและก็จึงเพร้อมเมื่อโดนก้อนหินรถคันนั้นเสียหลักลงข้างทางกระจกหน้าแตกละเอียดอาคมรู้ว่าคนรทำอย่างไรเขาวิ่งไปที่รถคันนั้นทันทีคนในรถมีด้วยกันสามคนหากเขาเดาไม่ผิดน่าจะเป็นพ่อแม่และลูก ซึ่งยังเป็นเด็กไวัยไม่น่าจะเกินห้าขวบเด็กหญิงหน้าตาน่ารักแต่ตอนนี้อาบด้วยเลือดแสงไฟในรถเกิดขึ้นเพราะแรงกระแทกแล้วทำให้มันเปิดสว่างเขามองเห็นทุกสภาพในรถได้อย่างดีคนขับซึ่งน่าจะเป็นพ่อถูกพงมาลัยอัดกับอกตายคาที่แม่ที่นั่งข้างๆศีรษะพุ่งกระแทกคอนโซลตายสนิทเช่นเดียวกันหัวรถยังปักอยู่ในคูข้างทางนะช่วยหนูด้วย หนูน้อยยังไม่ตายแต่ถ้าทางคงสาหัสพยายามที่จะขอความช่วยเหลือจากอาคมแต่ทว่าเขาเฉยตอนนี้สิ่งที่เขาต้องรีบทำก็คือค้นเอางเงินและสิ่งของมีค่าอื่นๆไปให้มากที่สุดแล้วก็ไม่ทําให้เขาผิดหวังเจ้าของรถขันนี้แม้จะไม่ขับรถราคาแพงมีระดบับแต่พกเงินสดมาหลายหมืน่นทองคําอีกคนละสองสมเส้นทั้งผัวทั้งเมียและที่คอเด็กอีก นับว่างานของอาคมคุ้มค่าสำหรับคืนนี้อาคมออกจากที่เกิดเหตุโดยไม่แยแสยชะตากรรมของหนูน้อยที่กำลังกระอักเลือดลมหายใจแต่ละครั้งปนเปื้อนด้วยเลือดแดงฉานและแล้วทั้งสามก็จบชีวิตลงอย่างนา,านาอนาถกลายเป็นข่าวไปทุกๆสื่ออาคมได้รู้ได้เห็นข่าวนั้นบ่อยครั้งและแทบทุกครั้งในบริเวณนั้นเป็นผลมาจากฝีมือของเขา ไอชาติชั่วพวกชิงนรกมาเกิดมันทำเขาทำไมกันแม่ของอาคมซึ่งเป็นคนค้าขายได้รับหนังสือพิมพ์อ่านเป็นประจำพ่ออ่านข่าวแล้วก็แช่งชักหักระดูกพวกใจสามที่ทำกับคนเดินทางอย่างนี้อาคมวางเฉยเหมือนในสํานึกของเขาไม่รู้ว่าบุญคือแบบไหนบาปคือยอย่างไรทั้งที่แม่ก็พราบอกเสมอว่าบาปและกรรมนั้นตามทันและมีอยู่จริงๆ ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าอย่างเมื่อก่อนด้วยบา,บาปหรือเปล่าถ้าบาปมันมีจริงมันคงไล่เราจนมุมแล้วละ่ะนี่ไม่เห็นมันจะมีอะไรเงินมีใช้รถมีขับโทษอาคมพูพลย,ยิ้มเยาะกับคำพูดของแม่เมื่อเขาออกมาพ้นบ้านและตรงดิ่งไปหาสาวคนรักซึ่งเขาคาดหวังร่มชีวิตและอนาคตกับหลอนมุนีเป็นสาวสวยอายุอ่อนกว่าอาคมหนึ่งปี พ่อแม่ของมุนนี่ไม่ห่วงห้ามเพราะเห็นว่าอาคมไม่ใช่คนเหลวไหลถึงจะอายุยังน้อยไม่บรลลุนิติภาวะแต่ความรับผิดชอบเขามีมากอายุเท่านี้มีรถยนต์ขับมีของใช้ฟุ่มเฟือยเพราะขยันทำงานไม่ใช่ไปทำสิ่งผิดกฎหมายมาอายุจึงไม่เป็นอุปสรรคเพราะเมื่อทั้งสองรักกันพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายจึงยอมไม่แต่งงานอยู่กินแล้วหนึ่งปีผ่านไปกับความสุขในชีวิตสมรสวันนี้อาคมมีลูกชายเวน่ารักไว้เฉยชม แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เปลี่ยนไปคือเขาจะทำงานอย่างเดิมไม่มีใครไปสอบถามว่าเท่าแก่เขาคือใครเขาได้เงินมาอย่างสุจริตตามที่บอกก็ทำให้คนใกล้ชิดพอใจอาอยุ21ตามเกณฑ์ขณะที่ลูกชายเขาอายุได้สองขวบน่ารักน่าชังอาคมจำต้องเขารับเกณฑ์ทหารตามกฎหมายเขาไม่มีทางหลบเลี่ยงแล้วเขาก็อยู่ในมาตรฐานดินหนึ่งประเภทหนึ่งแถมยังจับได้ใบแดงซสอีก มูนหนีน้ำตาคลออุ้มลูกน้อยมองสามีที่คอตกเข้ามาหาหรู้ว่าจะต้องจากไหลกันในอีกไม่นานเวลาสองปีกับการรับใช้ชาติถึงแม้จะไม่เหมือนติดโคกเพราะสามารถกลับมาเยี่ยมบ้านได้ในวันเสาร์อาทิตย์แต่ใครบ้างดะจะอยากจากครอบครัวถ้าไม่ใช่เรื่องจำเป็นแบบนี้วันที่อำลาเข้าสู่กรมกองสำนึกบาปบางอย่างลันวูบเข้ามาในสมองมันเป็นจิตแต่สำนึกที่เก็บซ่อน เขาเริ่มรู้ว่าการพลัดพรากมันเป็นอย่างไรนี่เขายังไม่ได้สูญเสียสิ่งใดเลยแต่ก็รู้สึกสศาหมองเหลือเกินแล้วคนหลายคนที่เสียสิ่งของมีค่าหรือบางคนก็เสียชีวิตเพราะน้ำมือเขาลาในกองรอ้อยอาคมฝึกทหารหนักตามวาระเรื่องลูกเมียถูกลืมไปชั่วระยะหนึ่งช่วงที่ฝึกหนักนี้ไม่สามารถจะลากลับบ้านได้เลยเขาจึงไม่รู้ความเป็นไปของเมียและลูกรักที่รอคอย แต่เหมือนผลกรรมเริ่มจะตามมาให้ผลด้วยแรงแห่งกรรมที่เขาทำกับคนอื่นไว้เวลานอนก็จึงฝันร้ายตลอดเวลาอาคมต้องสะดุง้งตื่นกลางดึกแล้วก็นอนไม่หลับอีกจนสว่างภาพของลูกชายน่ารักเมียสาวแสนสวยมีเลือดท่วมตัวสภาพทนทุกทรมานอย่างที่เขาแทบทนดูไม่ได้เขาประวาทุกครั้งเมื่อถึงตัวลงนอน ความเครียดเริ่มเกิดขึ้นร่างกายที่พักผ่อนไม่เพียงพอทําให้อาคมอ่อนแอฝึกหนักเลยจะผ่านไปแต่ร่างกายของอาคมขลับย่าแย่ไม่ใช่ผลมาจากการฝึกแต่เพราะกรรมกําลังทมหลอนเขาต่างหากสํานึกในจิตลึกๆอันเรียกว่าจิตใต้สํานึกมันสะท้อนคืนในสํานึกแบบเดียวกับที่เขากระทําต่อผู้อื่นผลทหารอาคมก้าวให้เร็วกว่านั้นอีก ระเบิดฝึกจะทำงานตามเวลาของมันถ้าช้าจะมีอันตรายได้ครูฝึกสั่งกำชับเหมเหนว่าอาคมอ่อนล้าและไม่ทันตามกำหนดเวลาที่ครูฝึกวางเอาไว้ถึงแม้การฝึกจะไม่มีอันตรายใดๆแต่ถ้าหากผิดพลาดนั่นก็หมายถึงอันตรายอาจจะถึงชีวิตได้เช่นเดียวกันอาคมก็เข้าใข่หลังนี้เพราะเขาตาพร่ามัวอ่อ,อนเพลียจากการนอนไม่พอ เขานอนน้อยเกินที่จะมาใช้กำลังและภาพเดินรางข้างหน้าเป็นหอกแหลมที่พุ่งเข้ามาหาทำให้อาคมถอยกลับมันเป็นจังหวัดที่ระเบิดฝึกทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้มือขวาเข้าขาดกระเด็นเพราะถอยไปวังทับระเบิดเข้าพอดีร่างกายส่วนอื่นๆบอบช้ำด้วยแรงกระแทกจากเสียงอัดถ้ามีสะเก็ดผสมอยู่เขาตายตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอาคมถูกหามส่งโรงพยาบาลโดยด่วน พร้อมกันนั้นต้นสังกัดก็ส่งข่าวทางบ้านรับรู้มุนีหอบลูกมาพร้อมพ่อแม่ของเขาทุกคนร้องไห้โฮเมื่อเจอสภาพของอาคมหมอบอกญาติว่าให้ทำใจไว้ครึ่งหนึ่งเพราะปอดเขาฉีกหวัวใจโดนแรงอาจจากเสียงระเบิดเต้นไม่สม่ำเสมอสมองไม่รู้ว่าจะกลับคืนมาหรือเปล่าแต่เพราะแรงกรรมของเขาชีวิตที่น่าจะตายไปเพื่อพ้นกรรมอาคมกลับรู้สึกตัวได้เร็วเกินที่หมอคาด สมองสาม,มารถรับรู้ได้ดังเดิมทุกๆประการแต่อาการทางหัวใจและปอดไม่แข็งแรงอีกแล้วมือแขนด้วนจนเกือบถึงข้อศอกแรงกระแทกทํำให้ไขสันหลังกดทับเส้นประสาติสองขาที่ยังไม่ถูกตัดไปแต่มันใช้งานไม่ได้เลยอาคมต้องนั่งรถเข็นและหมอก็บอกว่านี่คือสิ่งที่จะอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตอาคมกลับมาอยู่บ้านในย่านตลาดสดแห่งนั้นจากาชหนมหุ่นสสงสงารูปงาม วันนี้เขากลายเป็นคนสิ้นสภาพขี้เยี้ยวต้องให้เมียคอยจัดการให้จนในที่สุดคนที่บอกว่ารักกันปานจะกละเรนก็ตีจากทิ้งลูกน้อยเอาไว้ให้ย่าดูแลอาคมไม่โทษมุนีหรอกเพราะสภาพอย่างเขาใครจะมาทนได้นอกจากแม่ทนนั้นที่ไม่เคยรังเกียดและไม่เคยคิดทิ้งขว้างไปไหนตราที่ยังมีลมหายใจ หลานชายไว้น่ารักกำลังสนพ่อพิการนับเป็นภาพที่สะท้อนใจแก่ชาวตลาดเจ้นั้นอย่างยิ่งไม่รู้เวนกรรมอะไรของมันทุกคนที่เห็นสภาพของอาคมล้วนแต่พูดอย่างนี้แล้วสำนึกบางอย่างที่พลานออกมาจากจิตสำนึกของอาคมมันทำให้เขารู้สึกได้และเห็นภาพทุกภาพชัดเจนมากเขาทำกรรมเอาไว้มากมายเหลือเกินวันนี้แรงกรรมมันกลับมาสนองเข้าเต็มที่ แม่ผมอยากจะตักบาทหาของเสบารใี่ผมทีนะแม่เชา้านี้อาคมได้ทำตามที่ตั้งใจไว้และคิดว่าจะทำมันตลอดไปจนกว่าลมให้ใจเขาจะสิ้นลงด้วยแรงกรรมที่มีแต่ผลกรรมของเขานั้นรุนแรงจนมิอาจจะเจอจังด้วยบุนเพียงน้อยนิดที่เขาเริ่มคิดจะทำเมื่อลูกชายใบน่ารักวิ่งเล่นอยู่ข้างๆร้านขายของชำ และไม่รู้ไปเล่นอีท่าไหนตู้คาราโอเกะจึงล้มลงมาทับลูกพ่ออาคมตะโกนสุดเสียงแต่เขามีอาจที่จะเข้าไปช่วยอะไรลูกได้เลยเขามองเห็นใบนหน้าหน้อยน้อยที่ลโผล่รอดออกมาจากข้างตู้เลือดแดงฉันเลอออกมาจากปากและจมูกอาปากพังงาพงังาบเหมือนจะร้องให้พ่อช่วยแต่ไม่นานทุกอย่างก็จบลงอาคมน้ำตาไหลยิ่งนึกไปถึงภาพบาปเฟนที่เขาทำเขาก็ยิ่งเจ็บปวด โอ้เวรกรรมมันตามมาทันจริงๆ